สวัสดีค่ะกลับมาพบกันและเวลาเดิมอีกครั้งนะคะกับพริกตำนานร้านดังรายการที่จะพาคุณไปชมและชิมอาหารอร่อยระดับตำนานที่คุณไม่ควรพลาดแล้ววันนี้พริกตำนานร้านดังก็ขอเอาใจคนรักเส้นค่ะเพราะร้านที่เราจะพาไปเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ยกตำนานมาให้คนกรุงได้ชิมกันมากกว่า39ปีแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะคนแถวท่าพระอาทิตย์ใกล้ป้อมพระสุเมรุจะรู้จักกันเป็นอย่างดีร้านนี้เลยค่ะสมทรงโภชนาอย่างที่บอกค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการความอร่อยมากกว่า39ปีแล้วแต่ลูกค้าก็ยังมาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรอย่ารอช้าค่ะเราไปคุยกับพี่ติ๋วเจ้าของร้านรุ่นที่2ที่สืบทอดความอร่อยของร้านนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะร้านสมทรงโภชนานี่เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514ซึ่งนำสูตรมาจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยคุณแม่ผมเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งย้ายตามคุณพ่อรับราชการเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ขายพวกข้าวแกงก่อนแล้วสักประมาณสัก2ปีที่มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใครหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่เราเห็นอย่างไรต้องถามผู้รู้เจ้าของสูตรตัวจริงกับพี่ติ๋วเลยค่ะความแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวซึ่งออกมาเป็น3รสเปรี้ยวเค็มหวานส่วนประกอบแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นคือจะมีถั่วฝักยาวใช้โป๊ะผักชีฝรั่งเป็นเกณฑ์ก๋วยเตี๋ยวแห้งจะใช้น้ำตาลปี๊บกับมะนาวส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ำถ้าต้มยำก็จะเป็นใช้น้ำตาลทรายกับน้ำส้มฟังพี่ติ๋วบอกแล้วท้องก็ร้องขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะไม่รอช้ามาถึงที่แล้วขอลองพิสูจน์ความอร่อยกันเลยดีกว่าขอสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบแห้งก่อนเลยสั่งไปแล้วพี่ติ๋วไม่รอช้าเริ่มลงมือทำให้ทานทันทีเริ่มจากการลวกเส้นในน้ำที่ต้องเดือดจัดเพราะไม่อย่างนั้นเส้นที่ได้จะไม่เหนียวนุ่มและต้องอาศัยความชำนาญในการกะเวลาในการลวกให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะแข็งหรือเล็กเกินไปโดยเฉพาะเส้นเล็กที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดและลวกให้อร่อยยากที่สุดเหมือนกันด้วยค่ะแต่ด้วยประสบการณ์ระดับตำนานของร้านนี้แล้วอร่อยชัวร์หายห่วงค่ะเมื่อเส้นที่ได้เหนียวนุ่มกำลังดีแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปลวกพอสุกซึ่งถั่วฝักยาวนี่เป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะใส่กระเทียมเจียวน้ำปลาน้ำเกรวี่ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านและที่ขาดไม่ได้ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลปี๊บอย่างดีค่ะจากนั้นก็เพิ่มความหอมกลมกล่อมด้วยมะนาวเสร็จขั้นตอนนี้พี่เขาก็จะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็จะมาใส่เครื่องต่างเริ่มตั้งแต่ใช้โป๊ะหั่นชิ้นแบบลูกเต๋าที่ทางร้านคัดคุณภาพให้ความหวานเค็มกำลังดีหมูอบเนื้อนุ่มหวานเค็มกำลังดีอีกเช่นกันค่ะและถั่วป่นที่ทางร้านจะคั่วและป่นเองทุกวันผักชีต้นหอมพริกป่นกากหมูสุดท้ายจบด้วยถั่วงอกติดพี่ติ๋วบอกว่าจะไม่เอาถั่วงอกลงไปลวกพร้อมกับเส้นเพราะจะทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวผิดเพี้ยนไปไม่เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนต้นตำรับค่ะเห็นขั้นตอนการทำอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าอร่อยคุ้มค่ากับการรอจริงๆ
และถ้าใครมาทานก็ขอบอกนะคะว่าต้องชิมก่อนปรุงเพราะจากที่เห็นขั้นตอนการทำของพี่เขาแล้วต้องบอกว่าครบรสความอร่อยแบบไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วล่ะค่ะได้ความหอมหวานจากน้ำตาลปี๊บความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวแท้ๆความเผ็ดกำลังดีจากพริกป่นและหอมลงตัวด้วยถั่วลิสงคั่วบุบหยาบถ้าใครทานเยอะหน่อยขอเตือนว่าให้สั่งไว้เลย2ชามนะคะเนื่องจากว่าคิวของที่นี่เขายาวจริงๆค่ะจะได้อร่อยแบบไม่สะดุดให้เสียอารมณ์ค่ะจากแบบแห้งไปแล้วเราไปดูสูตรแบบน้ำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ชอบซดน้ำซุปร้อนๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะน้ำซุปของที่นี่จะหวานกลมกล่อมจากการเคี่ยวน้ำต้มกระดูกพี่ติ๋วบอกว่าความอร่อยของแบบแห้งและแบบน้ำจะแตกต่างกันตรงที่แบบน้ำจะใส่น้ำตาลทรายแทนน้ำตาลปี๊บและใส่น้ำส้มสายชูแทนน้ำมะนาวค่ะและนอกจากหมูอบแสนอร่อยหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วแบบน้ำยังเพิ่มหมูสับเพื่อความอร่อยอีกด้วยค่ะเรียกว่ารสชาติมาแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มอีกเหมือนกันนอกจากคนที่ชอบรสจัดจ้านจริงๆก็เติมพริกน้ำส้มลงไปอีกตามชอบเลยล่ะค่ะก็มาทานบ่อยค่ะเพราะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยดีค่ะชอบถั่วสดนะคะก็อร่อยค่ะแบบมากินแล้วไม่ต้องปรุงเลยค่ะก็คือรสชาติดีมากค่ะมีถั่วสดด้วยค่ะวันนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใสค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็หมูของเขาอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แปลกตรงที่ว่าใส่ถั่วสดลงไปด้วยค่ะผมมาทานร้านนี้ตั้งแต่อายุประมาณ15-16ปีเหตุผลเพราะว่าทานเพราะว่า อยู่ติดกับโรงเรียนวัดสังเวชซึ่งผมเรียนหนังสืออยู่เพราะผมเป็นคนบางลำพูคาแรคเตอร์ของร้านนี้ก็คืออาหารเนี่ยออกสไตล์โบราณครับเป็นแกงที่หนูสมมติว่าแกงไก่เนี่ยก็จะไม่มันจนเกินไปส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็สมผมเนี่ยผมชอบทานแห้งเพราะว่าได้รสชาติเข้มข้นครับที่สำคัญคือใช้ส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของจังหวัดสุโขทัยครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะเลื่องลือขึ้นชื่อถึงความอร่อยแล้วใครที่ชอบอาหารโบราณอย่างขนมจีนซาวน้ำมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังค่ะความหอมกลมกล่อมของน้ำกะทิที่เคี่ยวและปรุงรสมาอย่างดีราดลงบนขนมจีนจากนั้นก็ตามด้วยสับปะรดและกุ้งแห้งป่นโรยด้วยขิงซอยและพริกขี้หนูใครไม่เคยลองเมนูนี้ขอแนะนำว่ามาแล้วต้องไม่พลาดค่ะนอกจากนั้นข้าวแกงของที่นี่ก็รสมือเด็ดไม่แพ้ที่ไหนแต่ละวันทำไม่กี่อย่างแต่ละอย่างคุณภาพความอร่อยล้นเหลือเลยล่ะค่ะไล่มาตั้งแต่ผัดเผ็ดปลาดุกแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายที่ใช้เนื้อปลากรายแท้ๆรับประกันความเหนียวหนึบของเนื้อปลาหรือยำหมูย่างใส่มะม่วงดิบแต่ละวันเมนูก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ลูกค้าไม่เบื่อค่ะจากของคาวแล้วเพื่อให้ครบสูตรก็ขอตบท้ายด้วยความหวานที่หาทานยากอีกเหมือนกันนะคะอย่างเมนูของหวานในวันนี้ก็จะมีข้าวฟ่างเปียกขนมโบราณของชาวสังคโลกจังหวัดสุโขทัยที่ต้มให้หวานและเหนียวกำลังดีด้วยน้ำใบเตยจากนั้นเวลาทานจะราดด้วยน้ำกะทิใครไม่เคยทานข้าวฟ่างเปียกหอมๆอย่างนี้มาแล้วอย่าลืมสั่งมาลองนะคะร้านนี้ต้องขอบอกว่า
มาแล้วอาจจะต้องรอนิดนึงค่ะเพราะพี่เขาจะพิถีพิถันในการทำก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามเป็นอย่างมากถ้าใครมาแล้วไม่อยากรอก็สามารถโทรมาสั่งไว้ก่อนได้เลยนะคะเส้นทางความอร่อยก็มาไม่ยากเลยค่ะมาทางถนนท่าพระอาทิตย์จากนั้นจะเห็นป้อมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการให้ชะลอรถได้เลยนะคะพร้อมที่จะเลี้ยวเข้าซอยวัดสังเวชเข้าซอยแล้วข้ามสะพานลงไปจะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือหาไม่ยากค่ะร้านสมทรงโภชนาจะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 จนถึง 4:00 เย็นค่ะใครไปช่วงเที่ยงอาจจะต้องคอยนานหน่อยนะคะเพราะคนจะแน่นร้านเลยทีเดียวแต่ความอร่อยก็คุ้มค่าการรอคอยแน่นอนค่ะจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้สูตรต้นตำรับมาจากสุโขทัยแล้วเรามาต่อความอร่อยกันที่ร้านชื่อน่ารักน่ารักอย่างร้านมิดโกหยวนที่ได้สูตรความอร่อยมาจากเมืองจีนและเปิดขายมาไม่ต่ำกว่า60ปีกันต่อเลยดีกว่าค่ะสะดุดตาสะดุดใจตั้งแต่เห็นชื่อร้านเลยก็ว่าได้อยากรู้ความหมายดีๆของชื่อร้านนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะเราไปถามพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านผู้สืบทอดตำนานความอร่อยรุ่นที่3กันเลยดีกว่าค่ะประวัติความเป็นมาก็เปิดมาตั้งแต่ก่อน60ปีมาแล้วเปิดได้60ปีกว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่ก็ลงเรือที่อยุธยามาจากเมืองจีนแล้วก็มาเป็นกุ๊กอยู่ในกรมทหารโดยมีคุณปีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ได้สอนวิชาทำสตูสเต็กสลัดเพราะว่าคุณปีดีเนี่ยเขาไปอยู่เมืองนอกมาแล้วก็ได้สอนวิธีทำสตูสเต็กสลัดอาหารฝรั่งสไตล์ฝรั่งมาผสมผสานกับอาหารจีนแล้วก็ได้สตูสเต็กนี่แหละมาแล้วก็ถึงจะย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาเปิดร้านอาหารในกรุงเทพถ้าดูจากเมนูสมัยก่อนยังเก็บไว้อยู่เลยพอคุณปู่ได้พักแล้วแล้วก็คุณพ่อก็ได้ทำต่อแล้วก็มานั่งคิดว่าจะใช้ชื่ออะไรดีว่าแต่พ่อผมชื่อภาษาจีนชื่อโกหยวนก็เลยเติมมิตรเข้าไปเป็นมิตรกับทุกๆคนเนี้ยเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนก็เลยเอาแค่มิตรโกหยวนแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วชื่อภาษาจีนเนี่ยเป็นชื่อโกหยวนแล้วก็เติมคำว่ามิตรเข้าไปก็เลยเป็นมิตรโกหยวนเท่านั้นเองเห็นความเป็นกันเองของคุณโกหยวนที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่าสมกับชื่อร้านมิตรโกหยวนจริงๆเลยล่ะค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าบรรยากาศของร้านก็ยังคงกลิ่นอายความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนทั้งเมนูที่แขวนบอกราคาถ้าใครเห็นอาจตกใจว่าทำไมถูกจังแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะนี่เป็นเมนูตั้งแต่สมัยคุณโกหยวนเปิดร้านใหม่ๆแล้วล่ะค่ะเมนูที่ลูกค้านิยมก็มีพวกต้มยำกุ้งสตูลิ้นวัวหอยแครงลวกปลากระพงผัดขึ้นช่ายยกตัวอย่างทั้ง4อย่างก่อนแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีเยอะมากแต่จุดเด่นก็คือต้องใช้ของสดหอยแครงก็ต้องคัดเอาตัวใหญ่ๆนะอย่างสตูลิ้นเนี่ยเราก็ต้องเคี่ยวเป็นช่วงเช้าเกือบตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเปิดร้านนะ 11:00 นต้องใช้เวลาเคี่ยวนานมากว่าน้ำซุปเราก็ต้องต้มไว้ตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะให้มันลดกลมกล่อมเพื่อจะไปทำต้มยำครั้งละชามถึงเวลาลองลิ้มชิมรสเมนูเด็ดตามที่พี่เจี๊ยบบอกกันแล้วล่ะค่ะเริ่มจากสตูลิ้นวัวอาหารขึ้นชื่อของทางร้านที่จะใช้เวลาเคี่ยวลิ้นวัวไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงจากนั้นจะนำมาปรุงรสด้วยแครอทหัวลันเตาซอสมะเขือเทศเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปด้วยแป้งมันท
ท่านี้ความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะตามมาด้วยเมนูต้มยำกุ้งที่ทางร้านจะใส่เฉพาะตะไคร้และใบมะกรูดเท่านั้นต้มยำกุ้งของที่นี่จะใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ให้เนื้อที่หวานอร่อยพอทุกอย่างเดือดสุกกำลังดีก็นำมาใส่ชามที่มีน้ำมะนาวพริกขี้หนูน้ำพริกเผาถูกใจคุณชอบรสจัดเลยแหละค่ะเมนูนี้และเมนูอีกอย่างที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดก็คือหอยแครงลวกที่เหมือนจะง่ายแต่ถ้าให้ลวกสุกกำลังดีเนื้อหวานกรอบก็ต้องอาศัยความชำนาญพอตัวเลยล่ะค่ะและร้านนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเนื้อหอยสดหวานกรอบเข้ากับน้ำจิ้มทะเลรสชาติจัดจ้านพร้อมทั้งแกะมาให้เสร็จเรียบร้อยไม่เหลือมือเวลาทานค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ต้องจานนี้เลยแหละค่ะข้าวผัดรถไฟพี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าที่มาของชื่อก็มาจากสมัยก่อนที่คุณปู่ต้องเดินทางจากอยุธยามากรุงเทพและเมนูนี้ก็จะมีคนหาบมาขายบนรถไฟทำให้เป็นที่มาของชื่อข้าวผัดรถไฟค่ะความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ความกลมกล่อมของซอสเต้าหู้ยี้ที่ผัดกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมหมูสับและไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่หาทานยากแนะนำว่ามาแล้วต้องลองสั่งมาทานกันค่ะสังเกตเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้เขาจะใช้น้ำซุปที่เคี่ยวไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงกับทุกเมนูอาหารเพื่อให้ทุกจานได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะนอกจากความอร่อยที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วการดูแลเทคแคร์ลูกค้าก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยล่ะค่ะเรายังเห็นพี่เจี๊ยบคุยเล่นกับลูกค้าเหมือนตอนคุณโกหยวนไม่มีผิดความน่ารักของที่นี่เขายังคิดเงินเป็นหลักหมื่นนะคะตอนบอกจำนวนเงินเวลาเขาคิดตังก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะ 23,230 ถ้าพี่เจี๊ยบเขาบอกว่า 20,000 ก็จ่ายพี่เขาไปแค่200บาทก็พอแล้วล่ะค่ะก็รสชาติก็ดีกลมกล่อมกินแล้วก็ไม่ค่อยหวานก็เป็นต้มยำกุ้งครับก็รสชาติก็กลมกล่อมทุกอย่างนะครับทั้งเปรี้ยวหวานเค็มอะไรครบรสนะครับก็ส่วนมากก็เป็นต้มยำกุ้งอะค่ะหรือว่าปลากระพงผัดเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะกลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปค่ะร้านมิกโกหยวนหาไม่ยากค่ะเพราะอยู่บนถนนดินสอตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพพอดิบพอดีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านจะเปิด2รอบค่ะคือเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 14:00 น.และเปิดอีกทีช่วง 16:00 น.เย็นถึง 17:00 น.แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลาเดียวคือ 16:00 น.เย็นถึง 17:00 น.ค่ะมาร้านนี้รับรองได้ทั้งบรรยากาศเก่าๆอาหารอร่อยและมิตรภาพที่สมกับชื่อร้านมิตรโกหยวนเลยแหละค่ะเต็มอิ่มกับความอร่อยของร้านทั้งสองร้านที่เราพามาชิมในวันนี้กันแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพลิกตำนานร้านดังร้านไหนต้องติดตามชมกันค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมกับพลิกตำนานร้านดังทาง TrueVision ที่นี่ที่เดียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ